อยู่ข้างทางจะให้ดูจะให้ดูอยู่ข้างทางสวัสดีค่ะโมนาพาแซฟสะพายเดนมาร์กค่ะวันนี้โมนาจะพาไปไหนเย้ไม่มีอะไรมากนอกจากเข้าป่าแล้วก็ลงน้ำลงทะเลเยอะจะพาหาผักวันนี้ลุงพาขับรถหาผักนะคะลุงก็บอกว่าให้ดูข้างทางให้ดูข้างทางเย้เดมเจอแล้วตื่นเต้นอยู่ข้างทางจริงๆนะตื่นเต้นเพราะว่าผักอ่ะมันไม่ได้ว่าหาง่ายๆนะมันหายากคือง่ายในหมู่บ้านอ่ะมันมีไหมมีค่ะแต่มันเป็นของชาวบ้านเขาหรือว่ามันเป็นขอโทษขออภัยนะมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอยู่ริมทางจริงๆอ่ะโมนาตื่นเต้นโมนาอยากได้ผักผักกลุ่มยายจ๋าโมนาได้ผักกลุ่มแล้วโมนาจะเก็บผักกลุ่มอยู่ข้างทางจริงๆนี่ต้นผักคือว่าอู้โมนาเจอผักกลุ่มแล้วเก็บง่ายๆเลยอยู่ข้างทางโมนาตั้งไว้เดี๋ยวโมนาเก็บผักให้ดูนะดีใจได้เจอผักกลุ่มโหเจอแล้วคือเอาไปดองแล้วฉันจะดองได้เก่งไหมอ่ะจะเก่งแบบยายจ๋าไหมอ่ะเพราะว่าต้องไปเปิด YouTube ยายจ๋าดูแล้วเนี่ยว่าดองยังไงให้แซ่บๆเนี่ยกว่าจะหาเจอนะแม่คุณเอ้ยเมื่อวานนี้ก็ขับรถทั้งวันนะแต่พอไปเจอมันเจอในแหล่งชุมชนแล้วก็มันเจอในหมู่บ้านเขาแล้วหมู่บ้านเขาอ่ะเราอ่ะเก็บไม่ได้นะมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวเราไม่กล้าเก็บนะเพราะว่าถ้าเป็นของส่วนตัวเราไปเก็บวันนั้นโมนาถามแฟนว่าทำไมเราไม่เก็บแล้วคันนี้แฟนโมนายกตัวอย่างว่ายังไงลุงบอกว่าเนี่ยถ้าเป็นต้นไม้ข้างถึงแม้นจะอยู่บนถนนนะถึงแม้นจะอยู่บนถนนต้นไม้อะต้นผักอะถึงแม้นจะอยู่บนถนนแต่ถ้ามันอยู่ติดบ้านคนน่ะแกก็บอกว่าอย่าไปเก็บของเขาเลยเขาก็เหมือนเราแหละถ้าเราไปเก็บของเขาอะมันเหมือนว่ากิ่งไม้ใบไม้บ้านเขาอะแล้วเราไปเก็บอะมันทำให้ไม่สวยงามเหมือนใบไม้มันก็ต้องหายไปใช่ไหมถ้าเราไปเก็บออกมานั่นแหละลุงแกก็เลยบอกว่าอย่าไปเก็บโมนาก็เลยขับรถหาตั้งแต่เมื่อวานแล้วขับรถหาตั้งแต่เมื่อวานหาต้นไม้เมื่อวานพอออกหาก็เลยไปหาซื้อคงซื้อของกันมาใช้ลุงช่วยเก็บ
ากได้ภาพก็อยากได้อยากเก็บก็อยากเก็บเฮ้ยจนเกลียนเลยThank you.
มา1ถุงเอามาแค่พอกินได้1ถุงเนาะแต่โมนาจะบอกว่าเก็บผักกุ้งแล้วมือดำนะเห็นไหมนิ้วดำเก็บผักกุ้งแล้วมือดำโอเคค่ะกลับบ้านได้เนาะได้ผักกุ้งแล้วบ๊ายบายขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นพลังและกำลังใจให้โมนาพาแซ่บไปโมนาโมนาก็จะพาดูรอบๆของประเทศเดนมาร์กที่โมนาผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเนาะอะไรๆที่แบบปันกันได้เราก็จะ